สวัสดีครับจากเว็บไซต์ไทย electrictoy.com นะครับในคลิปนี้ผมขอนำเสนอของเล่นบังคับน่ารักอีกชนิดหนึ่งมันคือปลาเนโมบังคับนะครับจะมีทั้งสิ้นด้วยกัน3สีสีแรกก็คือสีม่วงนี่นะสีต่อมาก็จะเป็นสีส้มและสีสุดท้ายก็คือสีแดงนะครับผมถ้าสังเกตดูว่าแต่ละแพ็คเกจเนี่ยมันจะแถมถ่านให้ไป3ก้อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในตัวปลาเนี่ยมันมีถ่านอยู่แล้วเห็นไหมครับหมายความว่าตัวนี้มาแถมถ่านให้ทั้งสิ้น6ก้อนนะแต่ใช้อ่ะใช้ครั้งละ3นะครับถ้าไม่พออย่างไรผมคิดว่าถ่านกระดุมพวกนี้น่าจะหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายพอสมควรนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูข้างในกันว่ามันมีอะไรบ้างนะนี่เมื่อเราแกะออกมาก็จะพบตัวปลา1ตัวแล้วก็ตัวรีโมทแล้วก็ตัวถ่านอีก1ชุดนะขนาดความยาวของปลาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมวัดให้คุณดูว่ามันยาวเท่าไหร่ปลาจะยาวอยู่ที่ 3.5 นิ้วนะครับผมสำหรับตัวรีโมทเนี่ยมันจะไม่แถมถ่านให้คุณจะต้องมาซื้อถ่านขนาด 3A 2ก้อนนะซึ่งในที่นี้ผมใส่รอไว้แล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะลองไปลงอ่างดูว่ามันทำงานอะไรยังไงบ้างนะครับตามมาครับมาครับทีนี้เราก็จะมาลองเทสกันในอ่างอาบน้ำดูนะครับสินค้าตัวนี้มันจะไม่ทำงานเลยถ้าคุณไม่โยนลงไปในน้ำเนี่ยสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์ให้ดูเนี่ยเห็นไหมกดอะไรมันจะไม่ติดเลยอย่าสงสัยนะครับสินค้าไม่ได้เสียมันจะทำงานต่อเมื่ออยู่ในน้ำทั้งนั้นอ่ะลองสาธิตดูครับเห็นไหมพอโยนลงน้ำปั๊บมันจะติดทันทีเลยตัวนี้ไม่มีสวิตช์ออนออฟนะครับจะทำงานเมื่ออยู่ในน้ำเท่านั้นอ่ะลองดูทีละฟังก์ชันดูครับนี่พอเปิดรีโมทปั๊บตัวปลาก็จะขานรับนะตัวปลาจะมีไฟด้วยหรือจะปิดไฟก็ได้นะเดี๋ยวเลี้ยวขวามาก่อนนี่เห็นไหมครับถ้าคุณไม่ชอบไฟมันจะมีปุ่มไลท์ตรงนี้ถ้าคุณกดไปปั๊บมันจะไม่มีไฟเลยก็จะประหยัดแบตแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าถ้าปิดไฟเล่นเนี่ยมันดูน่ารักกว่ามันดูเหมือนปลาจริงนะครับนี่เลี้ยวขวาสำหรับให้มันว่ายตรงไปข้างหน้าเนี่ยมันจะมีด้วยกันเส้นสามสปีดนะครับเห็นไหมสปีดที่1 2 3เดี๋ยวเราลองดูที่สปีดดูสปีดเบาแล้วกันหันเดี๋ยวหันหน้าทางนี้ก่อนทีนี้กดเดินหน้าแบบเบาๆดูนะครับเลี้ยวกลับมาเลี้ยวกลับน่ารักนะครับผมชอบทีนี้ถ้าคุณต้องการให้มันเร็วขึ้นนิดนึงก็กดปุ่มนี้นะครับตามสปีดมันเลยนี่อันนี้ก็จะว่ายเร็วขึ้นหน่อยนะครับเอาแบตก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะในกรณีที่คุณขี้เกียจเล่นนะครับผมคุณสามารถกดปุ่มนี้มันคือโหมดเดโมกดไปปลาจะว่ายเองอัตโนมัตินะครับโดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องไปบังคับมันเลยเดี๋ยวผมจะลองกดให้คุณดูนะปั๊บเห็นไหมครับปลาจะว่ายเองไปเรื่อยๆอัตโนมัติตามโปรแกรมของมันนะครับผมโหมดนี้มีข้อดีคือสมมติคุณอยากจะได้แบบตู้ปลาจำลองคุณก็ไม่ต้องมาบังคับมันเลยคุณก็กดปล่อยให้มันว่ายไปเองอัตโนมัติหนีได้เรื่อยๆเลยนะครับหลุดจองไปแล้วระบบบังคับต้องการก่อนมาติดคอฟังนี้นะครับไปโน่นแล้วโอเคนะครับก็คงจบการรีวิวสินค้านี้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับสินค้าเนี้ยสามารถหาซื้อได้ที่ www.thailectrictoy ที่เดียวเท่านั้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ